รู้สึกว่าต้องมาไม่มาไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาเท่านั้นผมไม่อยากเห็นใครในเว็บพูดว่าอยากไปติดงานอะไรนี้ผมไม่อยากให้เห็นผมเองก็มาคนเดียวเหมือนกันวันนี้ก็ต้องมาครับยุคแรกของเมทัลไทยครับสปีดเมทัลไทยครับผมดีใจครับได้รำลึกของได้ลึกรำลึกเฮฟวี่เมทัลเก่าๆสปีดเมทัลเก่าๆครับอย่างแรกเลยครับก็ดนตรีเฮฟวี่เมทัลวงแรกๆของบ้านเราเป็นวงแรกที่เล่นแนวนี้ครับนี่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มางานก็รอมานานแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะมีงานมีผลงานออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังรอบสองคอยมานานเอามารุ่นแรกๆบางคนก็ไม่ได้ชมครั้งนี้เหมือนกับว่าพระเจ้ามาประทานให้เราตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนเมื่อครั้งก่อนเราเป็นเด็กแต่ว่ามันกับเนื้อหาเพลงเรายังไม่ซึ้งเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันผมว่าครั้งนี้มันได้เนื้อหาแล้วก็ความรู้สึกมันจะดีกว่าเพลงอันดับครับผมของคนไทยแล้วก็แบบเพลงแบบความหมายมีสาระเหมือนเป็นธรรมะในตัวด้วยครับก็อยากให้ทำต่อไปพี่อย่าหยุดเลยเพราะเพลงหนักๆในเนื้อหาดีๆมีเหตุผลมีสาระมีธรรมะลึกๆเนี่ยเขาก็อยากให้ทำหรอกตอนนั้นคิดถึงเออใช่คิดถึงบรรยากาศตอนนั้นและตอนนั้นไม่เคยดูจอนเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอยากจะดูจอนกับตอนนี้แต่ตอนนี้ดอนน่าจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่เราแก่ขึ้นเราค่อนข้างจะหมดพลังนึกถึงดอนผีบินใช่ไหมครับต้องนึกถึงวงดนตรีที่แบบว่าคือมันระดับตำนานเลยนะอย่างพี่ว่าเมื่อกี้ระดับตำนานเลยวันนี้บอกได้คำเดียวครับไม่มาพลาด